การทำทานให้ได้บุญเต็มเปี่ยมผู้ทำต้องปิติในทานปิติมากก็ยิ่งได้บุญมากจำนวนชาติที่บุญตามส่งผลก็จะมากขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะทำทานมากน้อยเพียงใดก็ขอให้ทำใจให้ปิติมากๆเพราะทานที่เราทำในแต่ละครั้งมีอานิสงส์มากมายเกินกว่าคนธรรมดาสามัญจะคาดคิดได้ดังคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ว่าถ้าให้แก่คนเลวทรามมนุษย์พรานเบ็ดหรือพรานแหผู้มือชุ่มไปด้วยโลหิตใจอมหิตบาปหยาบช้าให้อาหารเพียงอิ่มเดียวเจ้าของทานผู้ให้อาหารแก่คนเช่นนั้นย่อมได้รับอานิสงส์คืออายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณะตอบสนองไปทุกภพทุกชาติการให้ทานแก่มนุษย์ที่มือชุ่มไปด้วยโลหิตเป็นคนใจบาปหยาบช้ายังได้บุญถึงขนาดนี้ถ้าเราทำบุญถูกเนื้อนาบุญอันเลิศจะได้บุญขนาดไหนคติธรรมหลวงปู่สดพระมงคลเทพมุนี